สวัสดีเราชื่อแทนนี่ก็เรียนออนไลน์มาปีหนึ่งแล้วน่าเบื่อมากแล้วเป็นไงตอนนี้เรียนหนังสือเป็นไงกันบ้างโอเคดีค่ะแม่หนูเรียนได้ค่ะเทอมนี้เทอมสุดท้ายแล้วหนูเลือกอะไรกันล่ะหนูอยากเรียนหมอค่ะยังไงหนูก็ต้องได้เป็นหมอแน่นอนค่ะเนี่ยแพรน้องเราทั้งหัวไวเรียนเก่งอนาคตหมอไม่ต้องบอกก็รู้ว่าลูกรักแม่แล้วหนูล่ะคะจักเป็นอะไรเอ่ยส่วนเราอ่ะอยากเข้าดูริยางแต่แม่หนูว่าหนูไม่ไหวแล้วอะทำไมอ่ะน้องเขายังทำได้น้องเขายังไหวเลยเราเป็นยังไงเหรอมันมีปัญหาอะไรทำไมถึงไม่ได้ก็นั่นแหละทำไงได้ก็แม่อยากให้เป็นข้าราชการนี่ย้ายได้ยังไงล่ะนี่มันเทอมสุดท้ายแล้วเราจะย้ายได้ยังไงล่ะย้ายไปแล้วจะไปทำอะไรบ้านเราก็น้องก็จะเรียนหมอพ่อแม่ก็เป็นหมอทั้งหมดแล้วเราจะไปเป็นอะไรจะทำอะไรกินเรามาย้ายตอนเทอมสุดท้ายทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกๆแล้วอย่างเงี้ยเราจะเป็นอะไรจะไปทำอะไรนะเพราะว่าต้องพยายามเรารู้ว่าเราไม่ได้เราก็ต้องพยายามขึ้นอีกนะไม่ใช่มาตัดตอนนี้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ทำตรงนี้แล้วเราจะไปเป็นตรงไหนล่ะแล้วมันเทอมสุดท้ายแล้วข้าวไม่อร่อยแล้วไปแล้วแเนี่ยโจหัวหน้าห้องส่วนนี่ชินโดสองคนเนี้ยโคตรเนิร์ดโคตรฉลาดนี่ก็พี่อาร์ตแม่ค้าขายของออนไลน์ประจำโรงเรียนท่านหนึ่งแม่เป็นอะไรล่ะแม่จริงเช้ามาเรียนแป๊บนี้ส่วนกลุ่มนี้เหมือนข้าวแป๊บนี่แหละตัวการที่ทำให้เราเครียดเป็นกลุ่มที่คอยแกล้งเราตลอดไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรให้พวกมันไม่พอใจชีวิตเราโดนพ่อแม่กำหนดให้เป็นแบบนี้แบบนั้นมาตลอดเลยต้องมาเรียนในสายที่ไม่ชอบแต่ก็พอเรียนได้นะแต่คะแนนสอบแย่มากจริงๆเราเครียดหลายเรื่องมากนะแต่เราก็เป็นคนไม่ค่อยพูดก็เลยไม่ค่อยได้ระบายความในใจให้ใครฟังอ่ะเธอมีทำไมคะแนนแย่จังเลยผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนเรียนค่ะอาจารย์เธออย่ามาอ้างวันจะแต่งหน้าทาปากใช้เวลาทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ซะบ้างดูเพื่อนๆสิเขาตั้งใจเรียนแล้วเธอจะเอายังไง
เออวันนี้ก็ไปเรียนจริงๆแทนเขาไม่เข้าใจกูอ่ะกูแบบเขาบอกว่าถ้ากูจะเรียนก็ให้กูหาค่าเทอมเองเลยแล้วที่กูพยายามไปเรียนร้องเพลงมาหลายปีเนี่ยแบบที่กูเก็บตังค์ไปเรียนเองอ่ะมันมีค่าอะไรกับเขาบ้างปะวะกูก็คิดนะเว้ยว่าแบบกูทำได้กูไปประกวดร้องเพลงกูชนะกูได้ที่หนึ่งแต่แบบพอเอาข้อจริงๆพอกูต้องการจะไปเรียนสายนี้จริงๆอ่ะเขาไม่ซัพพอร์ตกูเลยเว้ยเขาต้องการจะให้กูเป็นเภสัชต้องการจะให้กูเป็นหมออย่างเดียวตามที่เขาต้องการกูก็เลยไม่รู้ว่ากูจะเอาไงต่อกูทำไม่ได้จริงๆอ่ะเชื่อมั่นในความสามารถนี้ตลอดถ้ามึงอยากไปทางนี้จริงๆไปทางไหนวะก็ถ้ามึงอยากเข้าดุริยางค์อ่ะมึงก็แค่ทำให้เขาเห็นดีว่ามึงสามารถไปที่ดีห้างด้านเนี้ยมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะทำอาชีพไหนอะแต่ถ้าเกิดว่ามึงคิดว่ามึงอะสามารถไปเป็นที่หนึ่งของอาชีพมึงนั้นได้มันก็สบายสบายเว้ยแต่แค่การหาเงินเลี้ยงชีพอะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็มีคนดังตั้งเยอะตั้งแยะเชื่อมั่นในตัวเองข้าราชการหรอกแทนแต่อันนี้กูก็ไปชี้นำอะไรมึงไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามึงก็ต้องเป็นคนเลือกอะว่ามึงอยากจะไปทางไหนชีวิตมันเป็นของมึงแล้วเว้ยถ้าแบบเราเลือกที่จะทำตามความฝันของคนอื่นอะเราก็จะแบบไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทำเพราะอาชีพในอนาคตแม่งต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอะจะกลับมาเสียดายทีหลังไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมใครไอ้เครียดอย่าเครียดไปกินขนมอร่อยๆกับกูดีกว่าไปไอ้สัตว์ไปเอ้ยโแทนแม่กินข้าวแทนมองกล้องหน่อยไปข้างนอกเลย